แล้วปืนก็ไม่เอาไม่ได้ใช้ไปดับประดาตัวเองหรอกก็ใช้ก่อเหตุจนมีอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดใครเป็นคนผลิตอาวุธปืนขายเขาไม่ได้แอบขายหรอกค่ะขายใน YouTube Facebook มีคนตาม 2,000 กว่าคนตำรวจจะไม่รู้เลยเหรอรู้แล้วค่ะเพราะว่าคนขายเป็นตำรวจด้วยกันเองเอ้าไปจับซะทีเถอะผู้หมวดไซเบอร์ค่ะสั่งไปเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชามีคนมาร้องเรียนว่ามีตำรวจไซเบอร์ชื่อว่าร้อยตำรวจโทบันตทัศน์อายุ35ปีตำแหน่งรองสารวัตรในสังกัดนี้แหละก็เป็นสารวัตรสืบสวนเองแต่ทำซะเองค่ะก็เข้าข่ายว่าผลิตอาวุธโดยใช้บ้านของตัวเองเป็นคลังแสงจริงไม่จริงไม่รู้ใส่ชุดเต็มอัตราศึกกันไปเพื่อที่จะไปล้อมจับเลยนะคะพอไปถึงก็เปิดประตูบ้านเข้าไปแล้วก็ไปหาตัวร้อยตำรวจโทปันทัศน์เจอไหมเจอค่ะเจออาวุธปืนแล้วเครื่องประกอบกระสุนปืนเต็มไปหมดเลยเช่นพานท้ายปืน100ชิ้นลำกล้องสไนเปอร์นะคุณสุวิทย์ลำกล้องสไนเปอร์150ชิ้นชุดยิง47ตัวกระสุนหัวร่ม200นัดโอ้โหแต่ละอย่างเป็นหลักร้อยทั้งนั้นเลยก็เลยถามว่าปณทัศน์ทำจริงไม่จริงปณทัศน์บอกว่าผมทำจริงๆทำมา3ปีแล้วที่ทำเพราะว่าชอบคือเป็นคนรักอาวุธปืนเป็นชีวิตจิตใจเรียนรู้แล้วก็เอาสั่งมาลองมาหัดทำดูคือมันมีหลายประเด็นคุณสุวิทย์คือ คนที่ชอบอาวุธปืนคนนึงอ่ะสั่งอุปกรณ์มาลองทำก็ทำได้อีกอ้าวเนี่ยค่ะสารภาพว่าทำมา3ปีชื่นชอบเรื่องของอาวุธปืนทำการศึกษาทดลองสั่งอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบขายกลุ่มลูกค้าก็มีค่ะมี2กลุ่มคือกลุ่มคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนและชาวสวนที่นำไปยิงสัตว์จะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ในช่องของทางปณทัศน์เนี่ยมีคนติดตามกว่า 6,200 คนที่เป็นสมาชิกค่ะแล้วคนที่ดูอยู่ผ่าน LINE ID อะไรต่างๆอีก 2,000 กว่าคนเจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจค้นเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันไม่ใช่อาวุธปืนจริงๆเหมือนที่เขาทำขายกันเห็นไหมแต่ก็อยู่กันใน YouTube บ้างอยู่ในช่อง LINE บ้างตามกันอยู่แต่ถามคำเดียวเหอะว่ามันไม่ใช่อาวุธปืนจริงหรือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนแบบนี้เป็นการเลี่ยงบาลีเอามาประกอบแล้วไม่ติดคุกหรือไม่อย่างนั้นถามว่ายิงคนตายไหมง่ายๆแบบนี้ค่ะปณทัศน์บอกว่าตายอ้าวถ้าอย่างนั้นก็คืออาวุธปืนแล้วค่ะแล้วขายได้ดีไหมมีใครมาซื้อขายได้ตลอดเลยวันวันนึงเนี่ยขายได้1กระบอกเกือบทุกวันค่ะเดือนนึง30กระบอกอย่างต่ำราคากระบอกละ 15,000 บาทรายได้เดือนนึงนะคะ 300,000 บาทต่อเดือนก็คุ้มเสี่ยงอะค่ะตำรวจจะว่ายังไงเพราะว่านี่คือตำรวจด้วยกันทำเองนะคะก็ต้องจับแล้วก็ดูซิว่าจะทำอะไรได้บ้างขายให้ใครขายให้ใครจะยึดคืนกลับมาได้ไหมเพราะว่าขายไปเยอะแล้วค่ะเพราะว่ามันเข้าขายความผิดชัดเจนคุณสุวิทย์พรบ.อาวุธปืนแจ้งข้อหาจำหน่ายอาวุธปืนก็ได้หรือมีเครื่องกระสุนปืนมาครอบครองซ่อมแซมเปลี่ยนสถานะปืนหรือว่านำเข้าสิ่งที่เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนไม่ได้รับอนุญาตครอบครองอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนั้นนะคะและเป็นตำรวจเองด้วยลองอ่านดูเถิดก็ยังถือว่าดีค่ะเขาอยู่ในเว็บไซต์มา3ปีแล้วแต่ตำรวจเพิ่งจับได้เอาเป็นว่าก็ยังดีชัดเจนนะครับไม่ได้มีคนเดียวไหมยังมีอีกเยอะเป็นกระบวนการนะครับขายปืนออนไลน์อีกแล้วครับโอ้โหอาวุธปืนบ้านเราซื้อง่ายขายคล่องพอๆกับยาบ้าครับนี่นะคำว่าหมายสามโม